ครับผมคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการตัดใยเห็ดนะครับตอนนี้เป็นเห็ดฟางกองเตี้ยนะครับโดยที่ผมใช้กากมันนะครับหรือว่าเปลือกดินนะครับทำการเพาะนะครับก็ผมอบไปประมาณทั้งหมด4คืนนะครับเนื่องจากตอนที่ผมทำนะครับมันเจอสภาพอากาศที่หนาวแล้วก็ไม่มีแดดแล้วก็ครึ้มฝนนะครับทำให้เราต้องเลทเวลานะครับจากการที่เราอบไว้3คืนนะครับต้องเลทไป4คืนนะครับเพื่อที่จะให้เส้นใยมันเดินอบฆ่าเชื้อต่างๆนะครับวันนี้ก็ครบรอบนะครับครบพอดีนะครับก็จะมาทำการเปิดนะครับเพื่อที่ตัดใยนะครับผมวิธีการก็อย่างที่เห็นเลยครับเปิดเอาฟางครับออกแล้วก็เปิดพลาสติกออกแบบนี้นะครับผมเราจะเปิดไว้ประมาณ20นาทีนะครับเราจะเห็นนะครับเส้นใยนะครับกำลังเดินเต็มนะครับผมเส้นใยสวยๆนะครับนี่ฮะเดินเต็มไหมครับนี่ฮะเขากำลังกินอาหารนะครับผมนะฮะนี่ฮะให้ดูเส้นใยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเส้นใยนะครับผมใช้ของบัวหลวงครับเส้นใยของเห็ดเชื้อบัวหลวงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเปิดผ่านนะครับนี่ฮะบางคนเส้นใยก็จะไม่เด่นก็ไม่เป็นไรครับเปิดแล้วก็ถึงเวลาก็คือตัดได้เลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเห็นเส้นใยชัดเจนนะครับนี่ฮะแบบนี้คือก็แปลว่าเห็ดเราก็เริ่มที่จะเห็นแล้วครับผมนะครับก็การเพาะเห็ดฟางครับมีหลายขั้นตอนนะครับท่านสามารถไปดูคลิปผมได้นะครับผมสาธิตให้ดูนะครับนะฮะตอนนี้ก็จะให้ดูนะครับเชื้อเห็ดฟางนะครับที่เราเพาะไปแล้วนะครับนี่ฮะก็จะเห็นแมงกะชอนนะผมที่มันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ก็คือตายเรียบเลยนะครับผมเพราะว่ามันร้อนข้างในนะครับผมมันร้อนนะครับแมงกะชอนมันเข้าไปตอนที่เราเปิดน้ำรดน้ำนะครับมันเข้าไปเล่นนะครับสุดท้ายก็คือมันร้อนนะครับมันก็อยู่ไม่ได้นะครับมันก็ตายนะครับผมก็เก็บออกนะครับเพราะว่าเราปล่อยไว้มดขึ้นนะครับนี่ครับผมทำทั้งหมด5แปลงครับเราก็จะเปิดไว้ทุกแปลงเลยนะครับผมเพื่อที่จะรดน้ำตัดใยนะครับการตัดใยก็คือมีหลายแบบนะครับจะตัดแบบอากาศก็ได้ถ้ามันชื้นนะครับคือเปิดไว้นะครับเปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยปิดคืนนะครับแต่ผมก็คือผมจะใช้น้ำรดนะครับใช้น้ำรดนะครับ1แปลงถ้าคิดเป็นบัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณในส่วนของ3บัวนะครับ3บัวกว่านะครับก็นับก็รดเลยนะครับแต่ผมใช้สายเนาะก็คือจะฉีดเข้าแบบนี้เลยนะครับฉีดเข้าข้างในแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เส้นใยเกิดการแบ่งตัวนะครับเพื่อจะได้ให้เส้นใยจับเป็นดอกเห็ดนะครับถ้าเราไม่มีการรดน้ำไม่เปิดอากาศครับเส้นใยก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่เกิดเป็นดอกเห็ดนะครับฉะนั้นมีความจำเป็นที่เราต้องตัดใยนะครับตัดใยต้องใช้น้ำนะครับบางคนคิดว่าใครกันไกลกัดนะไม่ใช่นะครับผมนี่ครับรดน้ำนี้แล้วครับผมรดน้ำเข้าไปเลยนะครับให้เปียกชุ่มไปเลยนะครับให้พอดีนะครับไม่ใช่ว่าจนท่วมไม่ได้นะครับผมก็คือเราจะรดน้ำแค่นี่ครับตอนครั้งแรกเลยที่เราเพาะเรารดน้ำช่วงนั้นแล้วก็ปิดไว้4วันนะครับก็มารดอีกทีตอนตัดใยนะครับพอตัดใยเสร็จเราก็จะไม่รดอีกเลยนะครับจะรดอีกทีคือตอนเห็ดหมดแล้วก็รดตัดใยอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ฮะเราจะรดแบบนี้เลยนะครับมีกี่แปลงก็รดให้หมดเลยนะครับก็เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ตัดใยแนะนำให้ตัดตอนที่ไม่มีแดดนะครับจะเช้าตรู่หรือว่าตอนเย็นก็ได้ครับผมช่วงที่ไม่มีแดดนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับผมอันนี้ผมใช้เครื่องนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จนะครับผมก็จะมาฉีดฮอร์โมนไข่นะครับตัวนี้เป็นฮอร์โมนไข่นะครับจะเร่งให้ดอกใหญ่นะครับฮอร์โมนไข่นะครับสามารถทำได้เลยนะครับ100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับฮอร์โมนไข่นะครับท่านสามารถไปดูวิธีการทำได้นะครับฮอร์โมนไข่ไม่ยากนะครับเราใส่เพื่อกระตุ้นให้เกิดดอกนะครับให้ดอกมันใหญ่สมบูรณ์นะครับผมฮอร์โมนไข่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมประมาณ100ซีซีนะครับก็ใส่ไปเลยครับ 4-5 ช้อนนะครับผมครับฮอร์โมนไข่ก็ใช้ได้ทั้งเห็ดทั้งพืชผักได้หมดนะครับมีประโยชน์หลากหลายนะครับนะครับจากนั้นนี่ก็จะเป็นน้ำหมักพลายแก้วนะครับจุลินทรีย์พลายแก้วนะครับที่เราทำนะครับผมเอาเทให้หมดเลยนะครับก็ขั้นตอนสามารถไปดูได้คลิปก่อนหน้านะครับจุลินทรีย์พลายแก้วนะครับจะเป็นในส่วนของการป้องกันราเขียวเชื้อราต่างกระตุ้นดอกเห็ดต่างๆนะครับก็ผสมให้เข้ากันไปเลยนะครับผมใช้มือคนนะครับเพราะว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีเคมีนะครับฉะนั้นก็ทำการฉีดนะครับฉีดเข้าไปนะครับหลังจากที่ตัดใยเสร็จนะครับฉีดเข้าไปบนแปลงนะครับผมฉีดให้ชุ่มไปเลยนะครับ
ทั้งข้างบนแปลงทั้งข้างๆนะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดให้ทั่วบริเวณแปลงเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่ทำการฉีดนะครับแล้วก็สักพักนะครับเราก็ทำการคลุมดินคืนนะครับผมเอาพลาสติกลงนะครับพลาสติกลงนะครับรอบนี้เราจะไม่ปิดให้เข้ามิดชิดนะครับเราจะเอาพลาสติกลงแล้วก็เอาฟางคลุมเลยนะครับเราจะไม่ปิดให้หมดนะครับหลังจากที่เราตัดใยแล้วนะครับเห็ดนะครับต้องการอากาศต้องการออกซิเจนนะครับเพื่อให้เกิดการจับดอกนะครับถ้าเราปิดให้หมดเลยนะครับเห็ดเราจะไม่จับดอกนะครับฉะนั้นเราจะต้องทำกับทำรูนะครับระบายลมระบายอากาศนะครับรูระบายอากาศนะครับประมาณทุกเม็ด50ก็ได้หรือ2เม็ดก็ได้นะครับแปลงผมมันยาว6เม็ดนะครับผมจะทำข้างละ3เม็ดนะครับทำข้างละ3รูนะครับพูดผิดทางละ3รูนะครับอยู่ที่ขนาดแปลงนะครับก็จะเอาฟางนะครับทำการหนุนปุ่มปุ่มปุ่มแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับเพื่อให้เห็ดจับดอกนะครับแล้วก็ระหว่างวันนะครับตอนเย็นๆนะผมก็จะเปิดหัวท้ายนะครับผมเพื่อที่จะระบายอากาศนะครับคลุมฟางเข้าไปเลยนะครับผมคลุมฟางก็คลุมให้พอดีนะครับให้พอดีนะครับไม่ใช่ว่าถ้าแสงเข้ามากเกินไปนะครับผมดอกมันก็จะขาวก็เอาให้พอดีเอาตามที่เราถนัดนะครับนี่ฮะอันนี้ผมก็จะทำปุ่มๆๆแล้วก็ใส่ลงไปครับผมเพื่อให้ระบายอากาศนะครับแบบนี้เลยนะครับหรือจะใส่ท่อก็ได้ครับผมใส่ท่อเข้าไปนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับเพื่อให้เห็ดจับดอกเร็วนะครับดอกจะจับดอกจะเร็วไม่เร็วอยู่ที่สภาพอากาศนะครับผมทำช่วงนี้เจอหนาวนะครับดอกก็จะช้านิดหนึ่งนะครับจะเลทนิดหนึ่งแต่ถ้าสภาพอากาศที่ร้อนนะครับดอกเห็ดก็จะมาเร็วแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็จะเห็นเป็นดอกเห็ดนะครับเนี่ยผมทำคนเดียวนะครับมันก็จะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าเราทำคนเดียวนะครับใช้เวลานานนะครับถ้าสองคนนับจะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยทำปุ่มๆแล้วก็ใส่ข้างๆไปเลยนะครับผมซึ่งทำเห็ดนะครับต้องดูแลจะใส่นะครับเราจะได้เห็ดที่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงนะครับต้องดูแลต้องศึกษาเรียนรู้นะครับผมเนาะบางทีเขาสอนมาจาก YouTube ก็สอนไม่หมดนะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้เองนะครับเนี่ยก็คุมไปเรื่อยๆครับผมเอาไว้ครบ5แปลงนะครับผมทำทีละ5แปลงน่าจะพอดีในการเก็บในการดูแลนะครับจะทำเป็นรุ่นไปเลยนะครับนี่ฮะก็มีคลิปต่อไปให้ดูเรื่อยๆนะครับใครที่สงสัยก็สามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับใครที่ถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมอันนี้ให้ดูข้างๆนะที่เป็นปุ่มๆที่ผมยัดไว้นะครับผม